ตอนนี้ประเด็นที่รัฐบาลเตรียมออกกฎหมายดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องที่เจ้าหน้าที่กังวลว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้าไปล้วงข้อมูลของประชาชนซึ่งในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์ก็ยืนยันนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะไปดูแลความปลอดภัยกับระบบดิจิทัลจากการถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีครับซึ่งยังเป็นการเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนและเพื่อให้มีทางออกที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับจะตั้งคณะทำงานประกอบด้วยทั้งภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนร่วมกันทบทวนร่างกฎหมายครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์และเรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่โดยจะมีการนำความคิดเห็นต่างๆมาประมวลนำเสนอให้คณะกรรมการใช้ในการประกอบการพิจารณาเพื่อให้ได้กฎหมายที่ดีที่สุดครับลองไปฟังเสียงกันครับนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วเนี่ยก็ยังจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าจะทำให้กลไกต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมีความโปร่งใสไม่ใช้อำนาจเกินไปนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับรวมทั้งคลายข้อกังวลทั้งในระดับหน่วยงานทั้งในระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในสภาพสังคมไทยนะครับ เราจะประมวลเอาข้อคิดเห็นจากการเวทีการรับฟังความคิดเห็นทั้งหลายรวมทั้งที่มีข้อคิดเห็นจากเว็บไซต์นะครับมาประมวลนะครับซึ่งหลายครั้งที่ผ่านมาก็มีข้อคิดเห็นค่อนข้างมากนะครับก็จะมาประมวลแล้วก็จะตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะป้อนให้กับทางคณะทำงานที่จะจัดตั้งขึ้นเอาไปประกอบในการพิจารณาต่อไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยังบอกด้วยว่าทราบดีถึงข้อกังวลของประชาชนและหลายหน่วยงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งจะมีการทบทวนกฎหมายให้ดีที่สุดครับ